สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับชาวซีเดมคอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมดีเจบาร์สเนี่ยมาอยู่กับวงดนตรี1วงที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะฮะสวัสดีครับ Before After ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะนี่นะฮะแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับบอมครับผมมือกลองครับเบิร์ดครับเล่นเบสครับครับส่วนผมป๊อปครับกีตาร์ร้องนำครับผมนะฮะก่อนหน้านี้มีซิงเกิลหยอดใช่มั้ยฮะที่มาแนะนำกันนะครับแต่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับผมครับผมนะฮะซิงเกิลอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าก่อนหัวใจจะหยุดใช่ครับครับเป็นจังเลยมากอินเทอร์เน็ตคุณไม่ดีนะครับช้าโหลดช้านิดนึงนะครับก่อนหัวใจจะหยุดนะฮะเพลงนี้ฟังแล้วน่าจะเป็นเพลงช้าฮะเป็นยังไงครับก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกของพวกเรานะฮะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือประมาณว่าเป็นเพลงดราม่าครับความรักของถ้าไปดู MV นะฮะตอนนี้มี MV แล้วด้วยนะครับก็ดู MV เนี่ยเป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาที่แบบว่าสามีเนี่ยเสียภรรยาไปประมาณเนี้ยแล้วต้องอยู่คนเดียวต้องแบบทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยก็ต้องแบบทนความเจ็บปวดที่เราคิดถึงเขาอะไรเงี้ยครับต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็เป็นที่มาของแบบก่อนหัวใจจะหยุดเนี่ยรู้ไหมว่ามันต้องทรมานแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยครับครับผมนะฮะแล้วเพลงนี้ได้ใครมาแต่งให้ครับก็เพลงนี้นะฮะได้เป็นโปรดิวเซอร์มือทองนะครับคุณแอมนะครับอวยกันเองครับเดี๋ยวคุณแอมนี่ก็แต่งเพลงหลายเพลงตัวนี้ชื่อเสียงกระชอนกระชอนใช่ไหมฮะทางที่ดีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวทางที่ดีครับพามานะฮะเขาเก่งเขาคนนี้ครับก็เลยให้เขามาช่วยทำให้อยู่เบื้องหลังเพลงหลายเพลงด้วยเหมือนกันใช่เยอะครับที่ซีก็เปิดเพลงของเขาบ่อยใช่ฮะก็ล่าสุดก็อะไรอ่ะขอโทษของโดมอ๋อนั้นผมก็เรียบเรียงครับแอมก็เขียนนะครับเพราะว่าทั้งคุณเบิร์ดก็อยู่เบื้องหลังใช่อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วที่อัดกลองอ๋อนะครับห้องอัดก็อัดห้องคนนี้อ๋อห้องตัวเองด้วยห้องคนนี้แหละครับดีเลยใช้กันในนี้แหละครับผมแต่ปกติแล้วถ้า Before After เนี่ยเพลงก็จะแบบว่าเป็นอารมณ์แบบเพลงเร็วๆหน่อยบางทีก็อาจจะมีพวกซาวด์สังเคราะห์มาผสมด้วยใช่มั้ยฮะแต่คราวนี้กลายเป็นแบบไหนฮะก็จะเป็นมาทางอะคูสติกฮะมากขึ้นอะคูสติกฟังเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนมากเพราะเนื่องจากเป็นเพลงผมอยากจะเค้นเรื่องของอารมณ์มาก็จะเลือกพวกสตริงเปียโนครับมาเป็นหลักครับผมซินก็จะหลบไปอย่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับตอนนี้ก็ติดตามมิวสิกวิดีโอได้แล้วได้แล้วครับที่ YouTube นะครับครับผมที่ YouTube เนี่ยก็ Channel Before After Band ครับผมส่วน Facebook เนี่ยก็ B แล้วก็4 After Band นะครับผมยังไงก็เข้าไปคลิกไลค์กันนะแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราครับหรือว่าดาวน์โหลดผลงานของ Before After ได้ครับดาวน์โหลดนะฮะจำให้ดีๆนะครับดอกจัน1238777นะฮะกดให้ถูกนะครับผมแล้วเข้าไปดาวน์โหลดกันโอเคอินเทอร์เน็ตคุณต้องดีด้วยนะฮะจะได้ไม่กระตุกนะฮะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีให้เล่นโชว์ด้วยนะฮะเป็นตัวอย่างสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อยากฝากอะไรถึงชาวซีฝากได้เลยครับก็ฝากนะครับซิงเกิลใหม่ของเรานะครับเป็นเพลงแรกนะที่เป็นเพลงช้านะลองฟังกันดูอยากให้ลองฟังเนื้อหาดีๆนะครับความหมายก็ฝากด้วยครับขอกันมาเยอะๆนะฮะSMS เข้ามานะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ว่าติดตามเราได้นะฮะทาง Channel YouTube ดูเถอะครับดูให้จบอย่าสคิปแอดนะฮะนะครับเราได้ตังค์อ๋อนะฮะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนทำงานนะครับผมได้ครับเป็นรูปแบบใหม่ด้วยที่แบบว่าศิลปินนะฮะก็เกิดรายได้จากการชมวิดีโอนี่แหละนะตั้งใจทำมาแล้วก็ติดตามชมได้นะครับส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเวอร์ชันอะคูสติกไลฟ์นี่เลยละกันนะฮะก่อนหัวใจจะหยุดครับครับผมครับThank you.
ใจผ่านหวังที่ยาวนานอีกนานแค่ไหนSeed 97.5